ส.ทำให้คนไทยมีบ้านวันนี้ที่มายืนตรงเนี้ยเพราะผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับพวกเราทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไม่ใช่ประเทศไทยต้องไปต่อสวัสดีค่ะรายการจะจี๊ดปรี๊ดข่าวมาแล้ววาสนานานุ่มค่ะยาดาศิริเดชค่ะโอ้โหร้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ร้องโอ้โหอันนี้ใส่หน้าโอ้โหนะคือรู้สึกผิดหวังนิดนึงใช่เพราะว่าคนอาจจะคาดหวังนะว่าแหมการเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ไปสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ณเวลานั้นอีเวนต์ใหญ่เป็นถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วคนเยอะเขาคุยกันในงานเลยนะทางพรรคเขาคุยเลยว่าเยอะที่สุดตั้งแต่มีการเปิดตัวพรรคการเมืองมาคือประมาณ 11,000 กว่าคนเขาบอกแล้วว่าจัดเก้าอี้ไว้ 9,996 9,615 อะไรประมาณนี้ 9,615 ไม่ถึงหมื่นนะสุดท้ายต้องมาขยับให้เพราะว่าคนมาเยอะมากใช่นะก็เรียกได้ว่าณเวลานั้นก็มันก็ปังนะมันก็ปังนะตอนเข้าไปเห็นคนเยอะๆอย่างนั้นโอ้โหมันตื่นมันเต้นแน่เลยแต่หลังจากจบงานหลังจากเขาเรียกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยสื่อก็ลงข่าวกันหนังสือพิมพ์พาดหัวหน้าหนึ่งกันเสร็จแล้วก็เงียบมันเงียบในวันนั้นเลยมันเงียบข่าวก็ไม่ได้ถูกเอามาขยายความอะไรมากอาจจะเป็นเพราะว่ามีข่าวอื่นมาแย่งซีนด้วยหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นวันนั้นคุณชูวิทย์นะก็ถือว่าไปแย่งซีนนะโผล่ไปที่นั่นเลยไปร้องเรื่องของตู้ห่าวแล้วก่อนหน้านั้นก็มีการแฉเรื่องของอะไรนะหลานชายของพลเอกประยุทธ์ด้วยใช่ไหมที่ว่าไปเกี่ยวข้อง แล้วก็ยังมีเรื่องของแหมอดีตรองนายกด้วยก็เลยทำให้ความสนใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยหลากหลายเดี๋ยวเรามาเล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังว่ามันตั้งแต่เริ่มที่ประยุทธ์ก้าวไปเหยียบที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่นะและแน่นอนวันนี้เราจะคุยกันนะว่าหลังจากนั้นแล้วทำไมพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีบุคลิกท่าทีที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนสถานภาพของตัวเองจากนายกของพรรคพลังประชารัฐมาเป็นนายกที่เป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยหรือเปล่านะรวมถึงท่าทีของพลเอกประวิตรนะฮะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะลุงตู่ดูนิ่งๆแต่พลเอกประวิตรเนี่ยดูยิ้มแย้มแจ่มใสมันเป็นตัวสะท้อนความมั่นใจอะไรหรือไม่ไปแล้วในช่วงของคันปากจี๊ดเราจะไปคันมือเขาเรียกอะไรนะมือตอบกระทู้ของนายกนะเดี๋ยวจะดูได้ว่ามีใครบ้างตั้งแต่ที่ผ่านมาและตอนนี้เนี่ยก็มีคุณแดกธนกรเป็นมือตอบกระทู้ของนายกเป็นมือหนึ่งใช่นะคะงั้นช่วงนี้เราไปเริ่มกันที่จิกข่าวจี๊ดค่ะจิกข่าวจี๊ดเป็นไงยาดานี่เปรียบเทียบความรู้สึกนะต้องบอกว่าเราทำไมเราสองคนเนี่ยเมื่อเลือกตั้งคราวก่อนที่พลเอกประยุทธ์ไปเปิดทัวร์ที่สนามเทพหัสดินวันนั้นเราก็ไปอยู่กันเกาะเวทีคราวนี้ตั้งแต่ประตูที่พลเอกประยุทธ์ก้าวเข้ามาเลยใช่คราวนี้เราก็เกาะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ลงรถมาเลยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ 9 มกราคมบรรยากาศมันแตกต่างกันมากขนาดว่าเขาบอกดูดวงดูเลิกมาแล้วนะว่าวันนั้นในเดือนมกราคมเนี่ย 9 มกราคมเป็นวันที่เลิกดีที่สุดมีไม่รู้กี่เลิกอยู่ในวันเดียวกันน่ะเอาเป็นว่าวันนั้นเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกจากทำเนียบก็ไวนิดนึงประมาณบ่าย 3ได้ไหมนั่นแหละแกแวะไหนก่อนเราออกจากทำเนียบประมาณบ่าย 3เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่บ้านพักไงเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนรถประจำตำแหน่งด้วยในการที่จะเดินทางไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ใช่เอารถเบนซ์ส่วนตัว1881มาขับแล้วที่สำคัญคือระวังตัวในเรื่องข้อกฎหมายว่าใช้ของหลวงก็เลยไปโทรก่อนหน้านั้นก็เลยโทรเรียกรุ่นน้องที่เป็นพลตรีเกษียณแล้วเฮ้ยมาขับรถให้หน่อยนะแต่ก็แปลกนะแทนที่จะเอาคนที่เขาชินทางขับรถอะไรได้ไป ปรากฏว่าพลตรีท่านนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ทางคืออาจจะไปอยู่กับไปอยู่บ้านมาพักผ่อนแล้วก็ต้องมานั่งถามทางขามาขากลับแต่ว่าเป็นการสะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์ระวังตัวมากเพราะว่าก็ไม่มีรถนำและไม่มีรถตามแม้เราจะแอบเห็นว่ามีทีมรักษาความปลอดภัยมาดูห่างล่วงหน้าแล้วก็รถติดตามมาห่างๆนะก็คือมาดูแลความปลอดภัยนั่นแหละไกลๆอ่ะนั่นแหละแต่บรรยากาศในวันนั้นบอกเลยว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าไม่สนุกเลยมันเป็นการเปิดตัวที่ไม่สนุกไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยอาจจะเป็นเพราะความเกรงตื่นเต้นของพลเอกประยุทธ์ก่อนแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยลงรถมาปุ๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีท่าทีที่เหมือนแบบว่าใช่หน้าตาคล้ายๆกับตื่นเต้นไม่ค่อยมั่นใจตื่นเต้นอะไรประมาณอย่างนั้นตื่นเต้นเขินอะไรหลายๆอย่างคือเหมือนความไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองด้วยใช่แล้วก็สิ่งที่มีข้อตำหนิติเตียนกันมากกล่าวขานกันมากเลยก็คือการไปเซ็นเขาเรียกว่าอะไรไปกรอกเอกสารการเป็นสมาชิกพรรคในห้องรับรองซึ่งมีเลขาพรรคกับหัวหน้าพรรคแล้วก็มีแกนนำพรรคนั่งอยู่ด้วยใช่ซึ่งจริงๆแล้วทำไมไม่ไปบนเวทีล่ะ อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปทำไมไม่ทำเหมือนพรรคการเมืองอื่นเซ็นเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อให้เลยนี่ไปเซ็นกันอยู่ในห้องปรากฏว่าไปเซ็นอยู่ในห้องแล้วค่อยมาแจกภาพแจกคลิปทีหลังใช่มันใช่ไหมแต่อย่าลืมนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็นอกจากกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเมคอัพมาด้วยนะคะคิ้วเข้มปากแดงแก้มชมพูมาเลยตบแป้งมาแหมวันนี้มันเหมือนเป็นอีเวนต์มันเป็นเหมือนแหมงานคอนเสิร์ตเหมือนเปิดตัวซุปตาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหน้าเนียนเรียบขึ้นเลยนะคะริ้วรอยก็จางลงไปบ้างใช่บรรยากาศเปิดตัววันนั้นเนี่ยมันมีจุดบอดหลายอย่างที่ทำให้เห็นว่าเหตุผลในการที่ทำไมเปิดตัวแล้วมันถึงได้เงียบไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราในฐานะที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานอยู่มานานมากกว่าพลเอกประยุทธ์ไหมมานานกว่าอยู่แล้วเพราะเราทำข่าวมา 20-25 ปีแล้วใช่ไหมในทางการเมืองเราก็เห็นเรื่องการเปิดตัวของนักการเมืองแต่ละเวทีแต่ละพรรคเนี่ยมาเยอะแล้วเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือไม่ใช่นักการเมืองเก่าแหละก็เหมือนกับเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แหละเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยการเปิดตัวมันน่าคือเหมือนกับว่าคุณโฆษณาไว้เยอะพอเอาเข้าวันจริงเนี่ยสิ่งที่โฆษณาไว้เนี่ยมันผิดฟอร์มมันเหมือนผิดฟอร์มไปนิดนึงตรงที่ว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ออกมาจากห้องรับรองเลยใช่ไหมที่จะออกมาสู่ประชาชนแทนที่พลเอกประยุทธ์แทนที่เขาเรียกว่าอีเวนต์จัดงานแล้วกันแทนที่จะจัดให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินตรงกลางผ่าเข้าไปแล้วอาจจะมีสแตนให้ยกระดับสูงขึ้นไปอีกนิดแต่ก็ไม่ถึงกับสูงมากเพื่อให้แฟนคลับสมาชิกพรรคที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคหรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยได้เห็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติได้เห็นพลเอกประยุทธ์เดินไปอย่างสง่าเดินไปอย่างแบบคือแบบให้มันโดดเด่นหน่อยแบบเสือแบบราชสีอะไรอย่างนี้ไปเลยแต่อันนี้ไม่โดดเด่นเพราะว่าเดินไปบนพื้นราบแม้จะเดินวงรอบกว้างใช่แล้วก็คลาคล่ำไปด้วยหนึ่งทีมรปภที่เป็นทีมรปภที่อีเวนต์เขาจ้างมาต่างหากเลยไม่ใช่ออร์แกไนซ์จ้างมาใช่แล้วก็แวดล้อมไปด้วยกองทัพสื่อกองทัพที่เดินถอยหลังประยุทธ์ก็จมอยู่ในนั้นคือแบบว่าถ้าไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะโดรนถ่ายเราจะไม่เห็นพลเอกประยุทธ์เลยแล้วดูพลเอกประยุทธ์น่ะเวลาเดินน่ะเดินไม่สมาร์ทเหมือนต้องมีคนนำหน้าแล้วเกาะอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ก็คือเกาะไปแล้วก็เดินคือแบบใช่แกต้องมันเสียดายคืออีเวนต์เนี่ยออร์แกไนเซอร์เนี่ยควรจะต้องจัดให้เดินมาสวยเหมือนในคลิปเห็นไหมในคลิปที่ฉายบนเวทีพลเอกประยุทธ์น่ะเดินถ่ายทำเดินในมันเดียวไงอย่างนี้เป็นเงามืดมาก่อนแล้วก็แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยเกินไปแล้วพอขึ้นเวทีปุ๊บโอ้โหมีแต่เรื่องติทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องชมยังไม่ได้เลยกระทบกระทั่งกันในทั้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะได้ข่าวว่าโดนกระชากผมไม่ใช่เหรอพี่เปล่ามือเขาไปโดนอย่างนี้เฉยๆพอขึ้นเวทีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็พูดอะไรที่เหมือนกับว่าคือเอาจริงๆนะเราพูดตรงๆเลยด้วยความเคารพเหมือนท่านอยู่ผิดที่ผิดทางเหมือนท่านอยู่กับคนที่ไม่รู้จักประเด็นท่านไปยืนอยู่กับคนที่ไม่รู้จักกับคนที่ไม่คุ้นเคยจริงประเด็นนี้นะเราก็รู้สึกได้นะว่าพลเอกประยุทธ์ถามว่า ในที่แวดล้อมอ่ะคุณพีรพันธ์อย่างเงี้ยท่านนายกก็โอเคทำงานด้วยกันมาเป็นที่ปรึกษาทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง3-4 ปีแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้สนิทกันมาก่อนน้องขิงเอกนัทก็เจอกันในไล่ๆกันก็ไม่ได้สนิทวันที่เราไปนั่งสัมภาษณ์น้องขิงยังบอกเลยยังเพิ่งจะเจอไม่นานนี้นั่นแหละก็คือเจอกันในยุคสอชอแต่ก็ไม่ได้สนิทไงแต่ว่าเคยเจอหน้ากันหรือว่าสนิทกับท่านนายกอาจจะสนิทกับคุณสุเทพอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่สนิทนอกนั้นเนี่ยสสนักการเมืองที่ย้ายจะมาอยู่เนี่ยท่านนายกก็ไม่ได้สนิทเพราะฉะนั้นเหมือนอารมณ์ที่ฉันไปยืนในจุดที่ฉันไม่เคยยืนไปยืนในจุดที่ฉันแบบว่าไม่รู้จักใครแบบว่าเอางี้ยังไง3 ป.อยู่กันมา40 ปีมันยังพูดเล่นคุยเกาพุ่งยังอะไรกันได้ยังมองตาก็รู้ใจใช่เพราะว่าแต่อันนี้มันไม่รู้ไม่มีพลเอกอนุพงษ์เคียงข้างเหมือนเช่นทุกครั้งเพราะว่ามาไม่ได้ใช่ไม่มีแน่นอนพลเอกประวิตรเนี่ยมาไม่ได้อยู่คนละพรรคกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประยุทธ์เดินอยู่แบบโดดเดี่ยวขาดความแล้วมันทำให้หัวเว่อขาดความมั่นใจด้วยคือแต่พี่ว่านะยังดีตรงที่ว่ามองไปมองมาอ้าวเจอนักข่าวมีพวกเรานี่แหละที่พลเอกประยุทธ์หันมาสบตาแล้วก็ว่าอย่างน้อยก็มีคนคุ้นเคยอยู่น้อยก็มีคนรู้จักว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วพอขึ้นเวทีเนี่ยอย่างที่ว่าก็คือนอกจากเรื่องยืนผิดที่ผิดทางอาจจะแบบไม่รู้จักใครแล้วการเขาเรียกว่าอะไรการปราศัยการไฮปาร์การพูดบนเวทีการเปิดใจอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนคำเกือบเอา100%เนี่ยคิดว่า90%95%เนี่ยเป็นคำที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วใช่คือต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเปี้ยงนอกจากคำว่าประเทศไทยต้องไปต่อคือถ้าเอาในแง่ของเนื้อหานะว่าความคาดหวังของสื่อหรือคนที่รอฟังเนี่ยเขาต้องคิดว่ามันต้องมีการเปิดประเด็นใหม่ที่มันไม่เคยเปิดใจอะไรไม่เคยมีใครรู้มาก่อนหรือไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนใช่แต่ปรากฏว่านายกเนี่ยก็พูดในสิ่งที่เราเคยได้ยินกันมาหมดแล้วจริงๆแล้วนะมันมีคำหนึ่งที่ถ้าพลเอกประยุทธ์แบบแหมตัวเองบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรตื่นเต้นมาหลายวันแล้วนอนไม่หลับมาหลายวันถ้ามันมีอะไรที่ดีกว่าคำพูดที่ว่าประเทศไทยต้องไปต่อเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันอีกว่าประเทศไทยมันต้องไปต่ออยู่แล้วใช่แม้ว่าวันนั้นเนี่ยใครจะมาเป็นนายกก็ตามใครจะมาเป็นนักการเมืองใครจะมาเป็นรัฐมนตรีคณะรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านประเทศไทยก็ต้องไปต่อใช่มันจะหยุดนิ่งอยู่ได้ยังไงใช่ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนธีมของการต้องการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้เหมือนจะต้องการบอกว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไปต่อแต่จะไปบอกว่าประยุทธ์ต้องไปต่อมันกระไรอยู่ตัวนายกก็เลยคงจะเป็นตัวนายกเองที่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมสิมันต้องเป็นประเทศก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์คือไม่ต้องไปต่อใช่ไหมได้เหรออันนี้มันก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดคำถามขึ้นมาพอสมควรถ้าจะให้เปรี้ยงจริงๆนะพี่เล็กอันนี้ติ้งต่างถ้าพลเอกประยุทธ์พูดในลักษณะที่ว่าผมเนี่ยนอนคิดอยู่หลายวันคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาใช้คำว่าอะไรนะนอนคิดอยู่หลายวันว่าจะมาดีไม่มาดีถ้าพลเอกประยุทธ์ใช้คำว่าการปฏิวัติกับการมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอันไหนผมคิดหนักกว่ากันผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าอะไรมันหนักกว่ากันแล้วก็พูดอันนี้น่าสนใจกว่าใช่อันนี้น่าสนใจกว่าใช่แล้วที่สำคัญคือนายกเนี่ยได้แพลนออกมาแล้วว่าที่ผมมายืนตรงนี้เพราะผมเคารพในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ควรที่จะบอกถึงความแตกต่างของชีวิตตัวเองคือในแง่ที่ว่าเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารมาแล้ววันนี้ยอมรับในระบอบประชาธิปไตยมาสู่การเมืองเนี่ยเอาจุดนี้เนี่ยมาได้ถ้าบอกว่าการปฏิวัติที่ว่ายากแล้วตัดสินใจยากแล้วอันนี้ยากกว่าการเป็นนักการเมืองยิ่งยากกว่าเพราะอะไรเพราะการปฏิวัติเนี่ยเราก็ปฏิวัติไปเลยแต่การเป็นนักการเมืองเนี่ยเราจะต้องทำอะไรทำเพื่อคนไทยทำเพื่ออนาคตเป็นเรื่องการปฏิวัติมันช่วงเวลาสั้นๆตัดสินใจใช้เวลาไม่นานอะไรเนี้ยก็ทำเลยใช่แล้วที่สำคัญเลยจะเห็นว่าบนสแตนเนี่ยเขาเตรียมสปีชคำล่างคำกล่าวไว้ให้ท่านนายกแต่ทีมงานหรือว่าพรรคเนี่ยอาจจะไม่รู้จักพลเอกประยุทธ์ดีว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านตามสคริปต์เท่าไหร่ คือก็อ่านบ้างแต่ที่เหลือคือพูดสดพอพูดสดแล้วมันก็เลยซ้ำกลายเป็นว่าแล้วไม่เป็นระบบคืออาจจะเรื่องนู้นไปเลี้ยวเลี้ยวนี้กระโดดไปกระโดดมาไปอยู่ที่โควิดนั่นแหละใช่แล้วก็มีลูกคู่เขาเรียกนะ FC มาหน้าเวทีให้นายกเสียสมาธิแล้วก็เล่นด้วยเสร็จเนื้อหาเลี้ยวไปนู่นอันนี้เลี้ยวไปนี่ไม่คุมประเด็นไม่ได้คนที่วางแผนในการเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์ทีมงานหรือว่าจะเป็นออร์แกไนซ์หรือจะเป็นในส่วนของพรรคผู้บริหารพรรคอะไรก็ตามทำไมคือแบบอ่ะแล้วอย่างว่าแหละทำไมล่ะวันนั้นน่ะคนที่มาน่ะความจริงวันนั้นน่ะบนเวทีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะมีคำนี้นะคำที่บอกว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยใช่ไหมชลบุรีมาไหมสมุทรปราการมาไหมกรุงเทพอยู่ตรงไหนพวกเราคือใครรวมไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แหมพลเอกประยุทธ์เขาเป็นนักการเมืองมือใหม่ยังไม่เต็มตัวเขาก็ยังไม่ชินกับการปราศัยเพราะเขาพูดแต่บนเวทีไงเปิดงานกรรมการบริหารพรรคผู้บริหารพรรคที่เป็นนักการเมืองเก่าๆเนี่ยคุณก็ต้องผ่านเวทีพวกนี้มาแล้วเอาจริงๆนะไม่ได้ผ่านแค่เวทีการเมืองเวทีมงเวทีม็อบอะไรก็ผ่านกันมาเยอะแยะทำไมอ่ะท่านนายกครับต้องอย่างนี้จังหวัดนี้มานะครับจังหวัดนี้นะครับนี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะฝึกหน้ากระจกมาระยะหนึ่งแล้วแต่อาจจะแบบมันไม่เกรงมันไม่เป็นพอมันเวทีจริงมันก็อาจจะตื่นเต้นไงเลยบวกกับสถานะตัวเองที่ต้องเปลี่ยนณเวลานั้นทันทีและต้องระวังคำพูดด้วยใช่เพราะเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกพรรคใช่ไหมใช่ฉะนั้นเนี่ยการมาบนเวทีนั้นจะใช้คำว่านายกพลาดคือก็พูดก็หลุดมาหลายครั้งพูดนายกหลายครั้งเหมือนกันก็คือว่าเหมือนกับว่าอ่ะแล้วถ้าฉันไม่ใช้นายกฉันจะใช้อะไรอ่ะประยุทธ์ผมเหรออะไรอย่างเงี้ยก็โดยสรุปแล้วก็ดูเหมือนนายกเนี่ยประมาทและเก่งๆยืนผิดที่ผิดทางยืนแบบว่าเหมือนโฮมโลนน่ะยืนแบบไม่มีคนรู้ใจจริงๆที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วพลเอกประยุทธ์โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสถานะหรือว่าตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะคือเหมือนกับน้อยกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะแต่ถ้ามี3ป2ปยืนอยู่ข้างๆมันเหมือนเพื่อนกันพี่กันน้องกันที่มองตารู้ใจแล้วเหมือนมาคนเดียวอ่ะโดดเดียวแล้วถามว่าท่านหัวหน้าพรรคกล้าที่จะสะกิดบอกไหมท่านนายกต้องอย่างนี้สิท่านเลขาจะกล้าบอกไหมท่านนายกเอาคราวนี้สิไม่มีใครไปเขาว่าเข้าใจว่าคือทุกคนรู้ว่าท่านก็มีวุฒิภาวะแล้วท่านก็มีประสบการณ์และมีเขาเรียกว่าอะไรมีเสน่ห์ในตัวเองในการพูดอยู่แล้วใช่แต่ว่านะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ไปตามสคริปต์แล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมานะเลยกลายเป็นว่าเหมือนพลเอกประยุทธ์มาขึ้นเวทีเปิดงานแล้วก็ชวนคุยเรานั่นเราเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยไอ้ท่าเนี้ยจังเลยเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูแบบว่าเหมือนไม่เป็นไปอย่างที่ออร์แกไนซ์เขาจัดอ่ะนะแต่ว่าสไตล์พลเอกประยุทธ์อ่ะฟรีสไตล์เขาเรียกว่าฟรีสไตล์ความจริงแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอะไรที่เป็นเสน่ห์ของตัวเองในการพูดเนี่ยมีเยอะนะใช่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราบอกก็คือมีความประมาทอยู่ในตัวเองมีความกังวลอะไรอยู่ในตัวเองกลัวจะผิดนั่นกลัวจะพลาดไปถึงนั่นก็ยังมีคำพูดหนึ่งบอกว่ามันสัญญาอะไรในตอนนี้ไม่ได้หรอกมันคือแบบค่อนข้างจะระวังตัวเองก็เยอะอะไรอย่างนี้ไงมันเลยกลายความไม่เป็นธรรมชาติมันเลยไม่ออกมาไงมันกลายเป็นการฝืนไปหลายๆอย่างเกรงไปเสียทุกอย่างคือจะเห็นได้ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยเชื่อได้ว่าในสคริปต์เนี่ยต้องการให้นายกเนี่ยพูดเรื่องผลงานอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเห็นได้ว่ามีช่วงหนึ่งนายกพูดเรื่องเอเปกซาอุใช่ไหมแต่ก็เลี้ยวนิดนึงแล้วก็เลี้ยวไปเรื่องอื่นโควิดก็เลยบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเวทีที่แบบว่ารู้สึกผิดหวังไม่ปังไม่เปี้ยงนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่พลเอกประยุทธ์บอกเหนื่อย ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าตื่นเต้นกับการเมืองนับจากนี้เป็นต้นไปแล้วอยากรู้อ่ะหลังจากเปิดตัวไปปุ๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปบอกว่าวันนี้ผมเป็นนายกอ้าวสรุปเป็นนายกเนี่ยก็จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเหรอมันก็ไม่ใช่วันต่อมาพลเอกประยุทธ์ก็พูดเหมือนกันเหมือนกับว่า พลเอกประยุทธ์ยังมีความกังวลอะไรในใจที่ยังแบบว่าเหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจยังไม่แน่คือแบบยังไม่100%กับความรู้สึกที่ก้าวไปสู่จุดการเมืองตรงนี้สักเท่าไหร่แล้วที่สำคัญคือระวังตัวเพราะว่านับตั้งแต่9มกราคมช่วงเย็นแล้วเนี่ยพอวันรุ่งขึ้น10มกราคมเนี่ยเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าทำเนียบโดยไม่เหมือนเดิมคือสถานภาพเปลี่ยนจากที่ก่อนหน้านี้3ปีกว่าของการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในนามที่พรรคพลังประชารัฐเป็นคนเสนอก็เหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์อยู่พรรคพลังประชารัฐแหละแต่ตั้งแต่เช้าวันที่10มกราที่ท่านนายกเข้าทำเนียบเนี่ยพลเอกประยุทธ์สถานภาพเปลี่ยนก็คือเป็นนายกที่เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถึงน่าจะต้องระวังตัวเพราะว่านี่คือทำเนียบรัฐบาลสถานที่ราชการเพราะฉะนั้นเวลาให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าอะไรเนี่ยจึงมีท่าทีที่นิ่งๆเนื่อยๆหรือระวังตัวมากขึ้นแต่เราก็มีความรู้สึกนะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเราก็คิดนะว่าฉันเนี่ยยังนั่งหัวเดย์อยู่ตรงนี้เลยคุณไปโดอยู่ตรงนู้นและฉันยังเดย์สนับสนุนการเป็นรัฐบาลคุณอยู่ตรงนี้สนับสนุนการเป็นนายกวันนั้นคุณยังพูดเลยว่าฉันเป็นวันนี้ยังเป็นนายกของพรรคพลังประชารัฐอยู่นะอย่าลืมนะว่าพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนผมมาให้เป็นนายกแต่ผ่านไปแค่สัปดาห์2 สัปดาห์เหตุใดพลเอกประยุทธ์ถึงได้ต้องกระโดดขึ้นไปขนาดนั้นมันเป็นความจำเป็นไวไปไหมพี่คือเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าคุณผมมาอยู่แน่นะพรรคนี้คุณมาได้คุณมาได้เป็นการส่งสัญญาณใช่ก็ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เองก็พูดแล้วว่าผมเนี่ยรับเป็นแคนดิเดตของพรรคแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วแค่นั้นมันก็โอเคแล้วไอ้เรื่องการไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอะไรต่างๆเนี่ยโอเคอาจจะมีเรื่องข้อกฎหมายสมัครไว้ก่อนเดี๋ยวหลังวันที่7 กุมภาพันธ์นี้เขาจะเริ่มนับ90 วันแล้วนะ อะไรอย่างนี้ในการสังกัดพรรคซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เองก็ทงในใจก็ยังไม่เคยเปิดเผยที่ชัดเจนว่าคุณจะยุบสภาหรือคุณจะไปให้ครบในวันที่ 23 มีนาคมแต่เขาก็ให้จับตาดูว่าถ้าเกิดให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จหากรัฐธรรมนูญพร้อมเรียบร้อยพลเอกประยุทธ์ก็จะชิงยุบสภาทันทีแต่ถ้าสมมุติว่าอะไรมันยังไม่เรียบร้อยพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่จนครบวาระนั่นก็หมายความว่าให้ดูสัญญาณการลาออกก่อนวันที่7ถ้าช่วงวันที่7 กุมภาพันธ์เนี่ยส.ส.ที่คิดจะย้ายพรรคเนี่ยย้ายพรรคกันหมดพรุบเลยทีเดียวมันเป็นสัญญาณว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ครบเทอมจะอยู่ถึงวันที่23แต่ถ้าวันที่7ไปแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยส.ส.ที่จะมาโดยเฉพาะให้ดูที่คุณธนากรวังบุญคนชนะถ้ายังไม่ออกจากพรรคเดิมนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาแต่ถ้าคุณธนากรคุณดร.แดกเนี่ยออกจากการเป็นส.ส.ออกจากพรรคเดิมก่อนวันที่7หรือช่วงวันที่6วันที่5อะไรกุมภาพันธ์เนี่ยนั่นคือสัญญาณแล้วว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ครบแน่นะเพราะฉะนั้นมารอดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ไหมจะเกิดขึ้นไหมแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าท่านนายกเนี่ยเปรยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันก่อนว่าอยากให้มันเลยวาเลนไทน์ไปหน่อยก็คือกลางกุมภาไปเลย14หลัง14ให้มันเทศกาลแห่งความรักไม่อยากจะมาต้องมาเลือดอาบกันในสภาอะไรประมาณนี้อาจารย์วิษณุเองก็ได้มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าช่วงต้นเดือน2 วันต้นเดือนกุมภาน่าจะมีความเหมาะสมและลงตัว อะไรอย่างนี้ไหมใช่แต่ว่านายกเนี่ยก็ต้องไปคุยกันอีกทีนึงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความแปลกๆขึ้นมาไงว่าเอ๊ะตกลงทำไมต้องต้นเดือนทำไมนายกถึงอยากจะกลางเดือนหรือนายกมีวาระซ่อนเล้นอะไรไว้หรือเปล่าให้มันจบก่อนวันที่7ทุกอย่างให้มันจบก่อนวันที่7เส้นตายมันคือวันที่7ใช่ก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคือตอนนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องที่คุณชูวิทย์เนี่ยเอาไปให้คุณโรมรังสิมันต์โรมใช่ไหมเพื่ออภิปรายในสภาเรื่องของตู้ห่าวแล้วก็จะพาดพิงเกี่ยวกับหลานของพลเอกประยุทธ์ด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เขาก็มองว่าเอ๊ะโดยนิสัยของพลเอกประยุทธ์นะในเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่ลงมติพี่ใช่มันไม่มีผลกระทบอะไรกับตำแหน่งรัฐบาลหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะชิงถ้ารัฐธรรมนูญลงมาแล้วเนี่ยจะชิงยุบสภาก่อนอภิปรายเลยไหมแม้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะบอกว่า จะใช้โอกาสนั้นในการชี้แจงประชาชนแต่ว่านายกเนี่ยก็พูดออกมาเองว่าพูดไปก็ไม่เห็นมีใครฟังเลยเล่นเป็นการเมืองกันนะเพราะฉะนั้นรอดูว่า1จะมีโอกาสความเป็นไปได้ไหมยุบสภาก่อนอภิปรายเลยแม้จะไม่ลงมติแต่ว่าต้องดูที่ตัวรัฐธรรมนูญนะหรืออันที่2พลเอกประยุทธ์ชิวๆไม่สนฉันพร้อมอภิปรายชี้แจงในสภาแล้วก็อยู่ยาวจนใกล้ครบเทอมเลยก็เป็นไปได้ก็อย่าลืมว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเป็นช่วงหลังวาเลนไทน์จริงเนี่ยอย่าลืมนะว่าส.ส.ที่เป็นองครักษ์พิทักษ์นายกตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าแต่ก่อนนี้เป็นพรรคพลังประชารัฐวันนี้อาจจะอยู่ในพลังประชารัฐบางส่วนถ้าต้องลาออกอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นองครักษ์แล้วนะใช่นี่ไงนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไปสนับสนุนว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะยุบสภาก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าองครักษ์ที่อยู่พลังประชารัฐต้องไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเพราะอีกอย่างหนึ่งดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตอนนี้แม้แต่ยังไม่เปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการตั้งกระทู้ถามถึงเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มาเป็นดาวล้อมพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีอยู่ในตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งในพรรคพลังประชาพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยกันทั้งนั้นก็นี่ไงก็เลยทำให้มีวาทกรรมทางการเมืองอันหนึ่งคือพรรครวมไทยสร้างชาติได้ยึดทำเนียบรัฐบาลไว้เรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่การตั้งคุณพีรพันธ์เป็นเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติเลขาธิการนายกซึ่งเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งคุณอะไรนะไปโรงตุวรรณคีรีที่ปรึกษานายกแล้วมันมีที่ปรึกษาของนายกอีกนะมันมีคำว่าของอะไรไม่มีคำว่าของคือจะไม่มีเงินเดือนแต่เบิกค่าใช้จ่ายได้อย่างคุณอะไรนะคุณชุมพลกาญจนาใช่ก็คือ9 มกราเนี่ยชัชวานก่อนอุดมใช่คือก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะไปออกอีเวนต์เปิดตัว9 มกราเนี่ยกลางวันเนี่ยช่วงเช้านี่เซ็นอุตลุดเลยนะเซ็น3 คำสั่งเลย1คุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์แรมโบ้ก็ได้กลับมาเป็นที่ปรึกษานายกจากเดิมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกแล้วก็ชุมพลกาญจนะและคุณชัชวาลคุณชัชวาลคงอุดมนั่นเองนะก็นี่ก็เลยทำให้ถูกมองว่าโอ้โหนี่รวมไทยสร้างชาติมากองรวมกันอยู่ตรงนี้ก็เลยถูกฝ่ายค้านนำไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มองว่ามันเหมาะสมไหมกับการที่คุณจะตั้งคนที่มีตำแหน่งในพรรคทั้งหลายเนี่ยเอามานั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลในช่วงเวลาที่มันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกับการของพรรคการเมืองต่างๆไหมทำไมทำอย่างนี้ในอดีตไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แม้จะมีการชี้แจงจากอาจารย์วิษณุว่าเหล่านี้5 คนเนี่ยที่ตั้งไปเนี่ยเป็นโดยไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราเห็นในท้ายคำสั่งคือเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกนั่นแหละก็เลยบอกว่าคือค่าใช้จ่ายไม่ว่าเป็นการเดินทางไปนั่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินเดือนเขาไม่ได้สนใจเงินเดือนหรอกแต่น่าจะมาคือถ้าให้มองก็คือเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกในการเวลาท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยก็ร่วมคณะเหล่านี้ก็สามารถที่จะร่วมคณะไปได้คือมันเป็นความได้เปรียบของคนที่เป็นรัฐบาลมันปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้เนี่ยก็เลยนายกรัฐมนตรีก็เลยส่งคุณธนากรดร.แดกเนี่ยไปเป็นไม้1 มือ 1เลยในการที่จะตอบกระทู้เรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะใช้อยู่2 คนที่ไปตอบกระทู้แทนบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและรัฐมนตรีมหาดไทยก็หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องตอนนี้ท่านก็อันนี้เป็นเรื่องทางการเมืองท่านก็ไม่อยากไม่ไปยุ่งอยู่แล้วอันที่2คนที่2ก็คือบิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอันนั้นเป็นเรื่องของในกระทรวงใช่เรื่องการทหารบางทีก็เป็นเรื่องงานความมั่นคงเรื่องอะไรด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นคุณธนากรซึ่งเป็นเรื่องของทางการเมืองคือตอบโต้ทางการเมืองเขาเรียกว่าเป็นการไปตอบกระทู้ในสภาแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณธนากรด้วยนะที่ไปตอบกระทู้ในฐานะของรัฐมนตรีและนะอันนั้นเป็นการเข้าสภานะแม้ว่าจะเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครั้งแรกป้ายแดงซึ่งอันนี้ก็รอดูนะว่าถ้ากรณีพลเอกประยุทธ์ไม่ยุบสภาก่อนการอภิปรายเนี่ยเราก็จะได้เห็นคุณแดกธนากรทำหน้าที่เป็นองคลักษ์ในสภาใช่นั่นหมายถึงถ้าเกิดการอภิปรายเกิดขึ้นคุณแดกเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าทีมวอร์รูมในการตอบโต้เป็นองคลักษ์พิทักษ์นายกเพราะว่าองคลักษ์พิทักษ์เดิมๆเนี่ย แตกกระสันสันกระเซิงกันไปหมดแล้วย้ายพงย้ายพักกันแล้วใช่นายกก็พูดเลยบอกว่าใครจะเป็นองครักษ์พิทักษ์ไม่พิทักษ์ก็เรื่องแต่สสก็ต้องทำหน้าที่ในสภาแล้วเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักตอนนี้ก็อย่าให้มันเยอะนักเลยให้มันเบาๆกันหน่อยอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติดีกว่าเหมือนเตือนสติสสนะว่านะอันไหนเป็นหน้าที่สสก็ต้องทำไม่ใช่มาเป็นเล่นเกมการเมืองกันแม่ติดใจคำพูดเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลว่าชื่นชมการจัดอีเวนต์ของรวมไทยสร้างชาติจัดอีเวนต์ได้ใหญ่จริงๆแหมอย่านะภูมิใจไทยเองเนี่ยวันอีก2วันต่อมาเขาอีเวนต์นะดูจากพลังประชารัฐเนี่ยคุณวีรกรคำประกอบแล้วก็ใครอีกหลายคนน่ะก็แต่ก็ถือว่าไม่เป็นอีเวนต์ใหญ่นะที่ผ่านมาเขาการปราศัยแต่ละที่การไปเปิดเวทีเขาใช้คำว่าเปิดเวทีที่นั่นเปิดเวทีที่นี่เปิดเวทีที่อีสานไฮปาร์คปราศัยนู่นนี่นั่นแต่ยุคเนี้ยนอกจากมีเขาเรียกว่าอะไรนะนอกจากมีอะไรนะไอเหนือกว่ากรรมการบริหารพรรคซุปเปอร์บอร์ดนอกจากมีคำว่าซุปเปอร์บอร์ดหลุดมาแล้วมันยังมีอีเวนต์ออกมาอีกเขาเรียกว่าเวลาจะไปไหนเนี่ยเวลาพลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ไหนไปไหนถ้าจัดโดยพรรคจัดกิจกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์วันนี้จะมีอีเวนต์ของพรรคที่นี่จะจัดอีเวนต์ที่นี่จะจัดอีเวนต์เปิดตัวคนนั้นเปิดตัวคนนี้เป็นลักษณะของอีเวนต์แม้แต่เขาเรียกว่าการ์ดของนายกรัฐมนตรีที่บริษัทออร์แกไนซ์น่าจะใช้ออร์แกไนซ์บริษัทเดิมๆนั่นแหละก็คือว่าเหมือนกับว่าจ้างบริษัท Security จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยมาดูแลคนเอกประยุทธ์ใช่ซึ่งทีมนี้เขาบอกว่าเป็นทีมที่รับดูแลพวกซูเปอร์สตาร์ที่มาจากต่างประเทศเวลามาเราจะเห็นไหมเขาถึงกั้นเป็นคอกเป็นรั้วเอาเหล็ก2 อันให้นายกเดินแต่มาเจอซุปตาทำเนียบรัฐบาลนะคือฉากกันไปแล้วเอาเป็นว่าพวกทีมรปภ.เราเรียกว่าชายเสื้อกั๊กดำเนี่ยนะชายเสื้อกั๊ก Security เนี่ยแหละเขาไม่ชินกับการทำงานสื่อฝ่ายสายการเมืองโดยเฉพาะกับสายนายกใช่สายการเมืองคือเอาจริงๆนะสื่อสายการเมืองทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาก็รู้ตัวเองแหละว่ามันจะต้องระดับไหนแค่ไหนยังไงและแหล่งข่าวเองคือเรานอกจากทำหน้าที่ของเราเราก็ดูอารมณ์ของแหล่งข่าวด้วยดูบรรยากาศดูสถานการณ์อะไรต่างๆไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5เราไปกระโดดเกาะขาเกาะแขนนายกรู้ว่าบีบคอพลเอกประยุทธ์ให้พูดให้ได้มันไม่ใช่แล้วอะไรรู้ไหมพออธิบายอะไรกันแล้วเนี่ยรู้มาว่าทางทีมเขาเรียกว่าเสื้อกั๊กดำ Security เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเจอกับพวกผมอีกหลายที่ต้องเจอกันแน่ใช้คำแบบนี้ยอมได้ไงเจอเนี่ยอาจจะหมายความว่าเดี๋ยวก็เจอกันอีกครับพี่แล้วแต่โทนเสียงแล้วแต่โทนเสียงมันไม่ใช่โทนเสียงมันกาดเบ่งมาเลยเบ่งมาเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าเบ่งกล้ามมาเลยจากนี้ไปเนี่ยเวลาลงพื้นที่นอกเวลาราชการเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะไม่ใช้ทีมรปภ.ของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเสื้อกั๊กดำ Security ใช่ทางพรรคเขาก็จึงต้องไปจ้างทีมจะเป็นรปภ.ซึ่งจะเป็นชุดนี้แหละที่จะตามพลเอกประยุทธ์ไปทุกที่ในการลงพื้นที่นอกเวลาราชการนับจากนี้ซึ่งทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งพลเรือนมีทั้งอดีตทหารอดีตตำรวจที่ผ่านหลักสูตรมามีทั้งหน่วยซีลมีหน่วยอะไรที่ฝึกกันมาแล้วเนี่ยเพื่อมาทำหน้าที่ในการดูแลเขามีอะไร Security ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เขาไปผ่านการฝึกในลักษณะใกล้เคียงกับทหารฝึกเลยใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางราชการฝึกแต่วันนั้นต้องขอชมเชยน้องซุปตาทำเนียบรัฐบาลยังไงใครจับนมพี่ พอนายกขึ้นรถเสร็จแล้ว ยืนอาหลาเลยแล้วประจันหน้ากับพวก Security ชุดกาดดำ Security ใครจับนมพี่บอกมาซะใครจับนมย้ำอย่างนี้ด้วยนะใครจับนมมันไม่โดนเท่าไหร่หรือไงSecurityคือน้องเนี่ยนี่ต้องแก้ตัวให้น้องนักข่าวทำเนียบคนนี้คือรุ่นเดียวกันแหละเขาบอกว่าที่พูดเช่นนี้คือมันปะทะกันมาแล้วรอบหนึ่งและที่พูดเช่นนี้เพื่อให้เขามาขอโทษว่าผมไม่ได้เจตนามันเป็นช่วงชุลมุนแต่กลับหันมามองแล้วยิ้มแบบแล้วก็ไปไม่ขอโทษฉันก็เสียงดังเลยสิอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ได้มาเคลียร์โดยหัวหน้าพรรคเองนั่นแหละคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยก็มาเคลียร์กับนักข่าวว่ามันเป็นออร์แกไนซ์ที่จ้างมาใช่แล้วคนที่เขาดูแลทีมรปภ.ชุดนี้เขาก็ได้โทรมาขอโทษน้องซุปตาผู้สื่อข่าวทีวีช่องนี้แล้วว่าเดี๋ยววันหลังอาจจะต้องมาพบปะพูดคุยกันเพื่อให้มีความคุ้นเคยน้องเคืองน้องบอกรักษามาจะ50 ปีไม่มีใครจับ ด่าสารภาพได้ดีๆใช่แต่วันนั้นต้องบอกว่านะไม่ใช่แค่ทีมรปภ.เสื้อกั๊กดำนะแต่แกนนำพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณพีรพันธ์คุณขิงหรือคุณธนกรเนี่ยทำหน้าที่เป็นทีมรปภ.ให้นายกด้วยคือล้อมเลยเดินล้อมแล้วก็ไหลขึ้นไปหน้าเวทีเลยนะโอ้มันเป็นอะไรที่เอาหน่ะเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอีกก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะจัดกิจกรรมอะไรให้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะนำคือเราเคยบอกไว้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคิวและจะนำในการหาเสียงด้วยตัวเองเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่นำหาเสียงด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีทางที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอย่างแน่นอนใช่นอกจากที่ไปรับตำแหน่งใช่การไปสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นคือสัญญาณที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเดินนำในการหาเสียงด้วยตัวเองอย่างแน่นอนใช่นอกเหนือจากการรับตำแหน่งประธานพรรคหรือประธานซุปเปอร์บอร์ดเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ต้องสมัครสมาชิกพรรคแต่ว่าก็ต้องไปช่วยหาเสียงแหละคือจะมาแบบนั่งรออยู่แล้วก็ให้ทุกคนเขาลงพื้นที่เหนื่อยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยก็มีกำหนดในการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีในหลายจังหวัดแต่แน่นอนว่ามันก็ทำให้ถูกมองว่ามันแยกไม่ออกอะว่าจะไปในฐานะนายกหรือไปในฐานะนักการเมืองซึ่งทำให้พลเอกประยุทธ์ยิ่งต้องระมัดระวังตัวแผนของท่านนายกมีไปไหนบ้างแผนของท่านนายกล่าสุดเนี่ยนะนอกจากลงพื้นที่ในกรุงเทพแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีลงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยอย่างวันที่19 มกราคมนี้ก็ราชบุรีจะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในฐานะนายกรัฐมนตรีน่าจะไปเรื่องของเทศกาลตรุษจีนอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงวันที่30 มกราคมนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดอะไรใกล้ๆนครสวรรค์นั่นเหนือนั่นแหละเป็นพื้นที่ของนี่คือเบื้องต้นที่การนี้มาแล้วก็เชื่อได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังแบบนั่งดูอยู่ว่าจะให้พลเอกประยุทธ์ไปตรงจุดไหนบ้างน่าจะเป็นจุดที่คิดว่าตัวเองน่าจะได้เสียงฐานเสียงตรงนั้นมาเพราะว่าเวลาเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าจะนำไปสู่การเลือกตั้งจริงๆเนี่ยวันเวลามันไปไวมากเลยแค่เดือน2เดือน3เดือนอีกไม่เกิน2เดือนเนี่ยเราก็จะเห็นความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยการลงพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยเขาให้สังเกตเลยว่าพลเอกประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่ดูเหมือนจะมาแรงแต่มันก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดมันเป็นมันเฉยคราวนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพรรคจัดให้ลงเนี่ยก็น่าจะลงในพื้นที่ที่ตัวเองคิดว่าเปี้ยงจริงๆอันไหนที่ดูแล้วไม่ได้ไม่เปี้ยงก็จะไม่ไปเองก็คือไม่ลงให้เสียเวลาอะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าที่จุดไหนเป็นจุดอ่อนควรจะไปไม่เวลามันน้อยเวลามันมีจำกัดฉะนั้นต้องลงหลายเดือนคือสไตล์มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงขนาดที่ว่าเป็นรายงานข่าวจริงไม่จริงไม่รู้นะถึงขนาดที่ว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเขตไหนพื้นที่ไหนถ้าไม่ชัวร์ไม่เอาที่ชัวร์อย่างเดียวเท่านั้นเอาที่เห็นแล้วว่าต้องได้ถึงจะเอาถ้าไม่ได้ถ้าไม่แน่ไม่นอนไม่เอานั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะ25เสียงที่ต้องได้มาอย่างน้อยเพื่อที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในพรรคของพรรคตัวเองในสภาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจุดกำหนดและจุดกำหนดคือแบบว่ากำหนดว่าคุณต้องทำให้ได้นั่นแหละได้งั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปดูที่พรรคพลังประชารัฐไปดูที่หัวหน้าป้อมลุงป้อมกันบ้างนะว่าโอ้โหไม่มีลุงตู่แล้วตอนนี้ลุงป้อมเป็นเช่นไรหลังจากที่ลุงตู่ไปเกาพุงมาเป็นชั่วโมงนะคะช่วงปีใหม่นะแล้วก็ความรู้สึกที่ทั้งคู่มีต่อกันนะที่มีการพูดผ่านสื่อตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่เป็นต้นมาด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ